สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อแบดมินตันนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะสีสันสวยมากเลยนะคะลูกขนไก่ลูกแบดนะคะตีแบดนะคะเด่นมากๆเลยเด่นกว่าสีพื้นเสื้อเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานดีไซน์นะคะที่ลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็ออกแบบได้ค่ะอย่างวันนี้นะคะมาจากทีมงานของแบดมินตันนะจ๊ะเชียงใหม่นั่นเองนะคะแค่ชื่อทีมก็รู้สึกสนุกสนานแล้วนะคะสำหรับกีฬาแบดมินตันใครอยากตีแบดหากลุ่มหากวนนะคะลองไปติดต่อที่คลับเชียงใหม่ได้นะคะก็จะเป็นพี่ๆใจดีนะคะโหหลายสิบท่านเลยที่เขารวมตัวกันแล้วก็ออกกำลังกายกันนะคะลองไปติดต่อได้นะคะที่แบดมินตันนะจ๊ะเชียงใหม่นั่นเองนะคะมาดูกันต่อนะคะกับงานสีเสื้อนะคะสีเสื้อวันนี้ค่ะมี2โทนนะคะโทนแรกนะคะคือโทนที่เป็นสีเทาตอนนี้ค่ะสีเทาจริงจะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะสีเขาจะไม่ได้มืดนะคะสีจะเป็นโทนเทาสว่างสวยๆเลยค่ะเทาจะสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหน้าตัวเสื้อนะคะจะเป็นงานคอวีค่ะเป็นงานคอวีทั้งสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินเลยนะคะให้ดูด้านหน้าก่อนดีกว่ามาดูด้านหน้ากันงานสีเทานะคะคอวีนะคะจะมีลายเสื้อที่เป็นคล้ายๆลายพรางค่ะลายพรางคือมีเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็ลวดลายจะเป็นลายอิสระนะคะส่วนสีน้ำเงินจะเป็นลายเส้นๆลายริ้วๆนะคะซึ่งโทนสีนะคะเขาจะเหมือนว่ามีความวิงวิงความจริงแล้วคือเป็นการเล่นกราฟิกเล่นเรื่องสีสันของเสื้อนั่นเองนะคะก็เลยทำให้งานเสื้อต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับสีพื้นเสื้อนะคะโลโก้ค่ะเหมือนกันเลยโลโก้จะเป็นรูปขนไก่ลูกขนไก่ลูกขนไก่ลูกไก่ลูกขนไก่ลูกตีแบดอะไรประมาณนี้นะคะสวยเหมือนกันเพราะว่างานพิมพ์ค่ะเราจะพิมพ์สีแบบ 100% ให้กับลูกค้านะคะเขียวคือเขียวเขียวน้ำเงินม่วงส้มแดงสีก็จะออกมาสวยคมชัดแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะเรื่องรูปขนไก่ที่อยู่ตรงตำแหน่งงานเสื้อนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถดีไซน์ได้ตัวสีน้ำเงินเอาลูกขนไก่อีกแบบนึงตัวสีเทาเอาลูกขนไก่อีกแบบนึงซึ่งลูกค้าก็ดีไซน์ได้ค่ะชอบแบบไหนสีสันจัดมาจัดเต็มได้เลยนะคะอยากใส่ชื่อใส่โลโก้ใส่สปอนเซอร์นะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเสื้อนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วความพิเศษเพิ่มเติมคือตำแหน่งของงานเสื้อนะคะของงานสีน้ำเงินจะตัดขอบด้วยสีน้ำเงินนะคะตรงตำแหน่งแขนเสื้อนะคะส่วนสีเทาเขาจะเล่นขอบเป็นโทนสีดำเข้มนะคะก็จะทำให้คุมโทนเสื้อมากๆเลยค่ะอยู่ที่ความชอบค่ะชอบแบบไหนสามารถสั่งได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นงานของงานด้านหลังค่ะชื่อทีมน่ารักจริงๆค่ะแบดมินตันนะจ๊ะเชียงใหม่นะคะด้านหลังให้ดูตอนที่แพ็คคู่อยู่คู่กันนะคะก็จะเห็นเลยว่าสีเสื้อลงตัวมากๆนะคะสีเทานะคะด้านหลังเขียนว่าแบดมินตันนะจ๊ะนะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือรูปที่เป็นคนตีแบดนั่นเองค่ะรูปคนตีแบดภาพนี้นะคะก็สวยคมชัดเช่นกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานกราฟิกเราจัดเต็มให้นะคะลูกค้ามีภาพมีไฟล์หรือว่าถ้าไม่มีนะคะอยากได้ภาพอยากได้ไฟล์แบบไหนแจ้งแอดมินได้ค่ะแอดมินจะจัดวางให้นะคะว่าลูกค้าชอบแบบนี้ไหมตำแหน่งสีสันรูปแบบนะคะได้ทั้งหมดเลยเลือกตามที่ชอบได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นโทนของสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็จะใส่คำว่าแบดมินตันนะจ๊ะเหมือนกันเพราะว่าเป็นชื่อทีมชื่อคลับของพี่ๆเขานะคะให้ดูแบบคู่กันเลยงานจริงสวยมากนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะแบดมินตันนะจ๊ะจะเล่นเป็นสีส้มตัดกับสีน้ำเงินเด่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคำว่าเชียงใหม่นะคะสวยเลยสีน้ำเงินสีนี้ลายนี้นะคะเป็นลายของทางร้านเองค่ะถ้าลูกค้าอยากได้สามารถสั่งได้เลยนะคะแล้วก็ใส่โลโก้ทีมตัวเองใส่ชื่อใส่คลับตัวเองได้ทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงภาพของคนที่กำลังตีแบดสีเทาเป็นอีกคนนึงนะคะสีน้ำเงินเป็นอีกคนนึงคนละคนกันนะคะแต่ว่าลักษณะก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าจะเป็นเหมือนคนตีแบดเหมือนกันนะคะจริงๆก็เป็นคนเดียวกันแต่ว่าสีอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้งานเสื้อดูเหมือนว่าอุ๊ยงานไม่เหมือนกันแต่ความจริงก็คืออยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะชอบแบบไหนสามารถสั่งได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะใครอยากสอบถามรายละเอียดงานเสื้อนะคะทักมาคุยกันได้ค่ะที่ @poolsport นะคะใส่ตัว @กันนะคะ POOL ค่ะ SPORT sport นะคะ @poolsport ทักมาได้เลยค่ะหรือโทรมาคุยนะคะโทรมาคุยกันที่0634499282ก็ได้นะคะจะมีแอดมินคอยรับสายค่ะโทรมาได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ก็อยู่ที่พิกัดทวีวัฒนาซอย9นะคะ
ร้านก็จะเป็นบ้านด้วยหน้าร้านก็จะมีงานเสื้องานตัวอย่างก็มาคุยมาดูแบบกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปจัดส่งก่อนนะคะเดี๋ยวพาเสื้อทั้ง2สีนะคะแล้วก็ทั้งกองนี้จะส่งไปที่เชียงใหม่เลยค่ะงานสวยๆรอรับได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมแพ็คของกันนะคะสวัสดีค่ะ